ขยตายคืออะไรเขยตายมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไกลคอสมิสเพนทาฟิลล่าเรสดีซีจัดอยู่ในวงส้มหรือรูตาซีนเขยตายมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆอีกว่าส้มชื่นสีส้มชื่นน้ำข้าวต้นพิษนาคราชพุทธรักษาประยงใหญ่กระรอกน้ำกระรอกน้ำข้าวมันหมูเขนทะกระโรกน้ำข้าวลูกเขยตายเขยตายแม่ยายชักลากน้ำข้าวเขยตายแม่ยายชักปลกลูกเขยตายแม่ยายทำศพต้มชมชื่นโรคน้ำข้าวย่ายางชมชื่นเขยตายแม่ยายปลกตาระเปต้นเขยตายเป็นต้นซึ่งเหตุที่ได้ชื่อว่าเขยตายนี้สืบเนื่องมาจากมีตำนานเล่าว่าลูกเขยกับแม่ยายขึ้นไปทำไร่บนเขาด้วยกันขากลับลูกเขยถูกงูกัดตายแม่ยายจึงตัดต้นไม้มาคลุมร่างเอาไว้กันอุจจาตาแล้วจึงไปตามคนในหมู่บ้านเมื่อกลับไปที่เกิดเหตุก็พบว่าลูกเขยฟื้นขึ้นมาแล้วเนื่องจากต้นไม้ที่แม่ยายชักปลอกไว้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษต้นเขยตายจัดเป็นพันไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงได้ประมาณ 2-4 เมตรแต่กิ่งก้านต่ำตั้งแต่โคนต้นเป็นพุ่มไม้เตี้ยลำต้นเป็นเหลี่ยมเปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลอมเทาผิวลำต้นตกกระเป็นวงสีขาวใบออกดกทึบขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดต้นกิ่งและปักชำเป็นพืชในเขตร้อนของทวีปเอเชียและออสเตรเลียพบได้ในอินเดียพม่าจีนตอนใต้ประเทศในแถบคาบสมุทรอินโดจีนสุมาตราและชวาส่วนในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าโปร่งป่าเบญจพรรณตามชายป่าและหมู่บ้านใบต้นเขยตายใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับตรงข้ามหรือกึ่งตรงข้ามกันมีใบย่อยประมาณ 3-5 ใบลักษณะของใบย่อยเป็นรูปรีหรือรูปไข่กลับปลายใบแหลมถึงกลมโคนใบสอบเรียวส่วนขอบใบเรียบหรือมีรอยจักตื้นใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 8-14 เซนติเมตรแผ่นใบเรียบผิวใบทั้ง2ด้านมีจุดต่อมหลังใบเรียบลื่นสีเขียวเข้มเป็นมันส่วนท้องใบเรียบเป็นสีอ่อนกว่าใบด้านบนๆจะมีสีแดงที่ฐานดอกต้นเขยตายออกดอกเป็นช่อเชิงลดแยกแขนงหรือออกดอกเป็นกระจุกประมาณ 12-15 ดอกยาวประมาณ 10-30 เซนติเมตรดอกมีขนาดเล็กเป็นสีขาวมีกลิ่นหอมโดยจะออกตามซอกใบและที่ปลายกิ่งกลีบดอกเป็นสีขาวมี5กลีบขนาด 4-5 คูณ 2-2.5 มิลลิเมตรเรียงซ้อนกันเป็นวงผิวมีต่อมจุดรูปไข่กลับส่วนกลีบเลี้ยงที่โคนเชื่อมติดกันปลายแยกออกเป็น5แฉกยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตรรูปแหลมกึ่งรูปไข่มีขนอ่อนที่ส่วนปลายมีใบประดับหุ้มโดยชั้นบนจะมี5กลีบใหญ่และมีส่วนย่อยเล็กๆหลายอันมีต่อมซึ่งเป็นร่องส่วนก้านชูดอกสั้นมากเกสรเพศเมียออกเรียงเป็นวงตรงกลางแกนดอกมีเกสรเพศผู้เป็นแท่งส่วนรังไข่มีขนาดกว้างประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตรเป็นรูปไข่ดอกมีเกสรเพศผู้ 8-10 อันก้านชูอับเรนูยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตรออกดอกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนผลต้นเขยตายลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมขนาดเล็กมีขนาดกว้างประมาณ 1-1.2 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1-1.8 เซนติเมตรปลายผลแหลมผิวผลเรียบผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูใสฉ่ำน้ำมีรสหวานภายในผลมีเมล็ดสีดำ1เมล็ดเมล็ดมีลักษณะกลมเป็นลายติดผลในช่วงประมาณเดือนมีนาคมสรรพคุณของต้นเขยตาย 1. ใบใช้ต้มกับน้ำกินเป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดแก้เบาหวาน 2. รากมีรสเมาขื่นปร้าใช้เป็นยาแก้ไข้การไข้รากศาสตร์และเป็นยาลดไข้ 3. รากและใบใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอแก้ไข้ 4.
รากและใบใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้โรคบิดท้องเดิน 5. ในบังคลาเทศจะใช้น้ำคั้นจากใบผสมกับน้ำตาลใช้กินตอนท้องว่างเพื่อถ่ายพยาธิตัวกลมแก้ไข้ 6. เนื้อไม้เปลือกต้นและรากมีสรรพคุณเป็นยาขับน้ำนม 7. น้ำคั้นจากใบใช้ผสมกับน้ำตาลกินตอนท้องว่างเป็นยาแก้โรคตับ 8. เปลือกต้นมีรสเมาร้อนใช้เป็นยาแก้ฝีทั้งภายในและภายนอก 9. รากใช้ฝนทาแก้โรคผิวหนังผู้พองทาแผลที่อักเสบ 10. ใบนำมาบดผสมกับขิงใช้รักษาผิวหนังอักเสบเป็นตุ่มผู้พองหรือคันอักเสบ 11. รากใช้เป็นยากระทุ้งพิษแก้พิษฝีทั้งภายในและภายนอกใช้ฝนกับน้ำกินและทาแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นพิษงูจากงูที่มีพิษไม่แรงมากพิษตะขาบกัดพิษปลาดุกแทงปลาขยงปักมือและอีกมากมายหลายอย่างหรือจะนำรากมาตำใส่น้ำมะนาวหรือเหล้าพอกทิ้งไว้สักครู่ก็ได้อาการก็จะหายหรือใช้เปลือกต้นเป็นยากระทุ้งพิษแก้พิษงูหรือพิษนาคราชแก้พิษต่างๆรวมไปถึงแก้พิษไข้12ใบนำมาขยี้หรือบดผสมกับเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์หรือน้ำมะนาวใช้เป็นยาทารักษางูสวัดเริ่มไฟลามทุ่งขยุ่มตีนหมาลมพิษ13ตำรายาไทยจะใช้เป็นยาแก้ฝีที่นมตัดรากฝีที่นมเกลื่อนฝีให้ยุบยับยั้งเชื้อไวรัสบางชนิด14ดอกและผลมีรสเมาร้อนใช้เป็นยาแก้หิดข้อควรระวังยางจากทุกส่วนของลำต้นมีฤทธิ์ทำให้อาเจียนเพ้อคลั่งและเสียชีวิตได้ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของต้นเขยตาย 1. ลำต้นเขยตายมีสารอัลคาลอยอาโบไรนายเป็นหลักและยังมีอัลคาลอยด์อื่นๆอีก 2. รากเขยตายมีสารอัลคาลอยด์คาร์โบโซอัลคาลอยด์ได้แก่ไกลโคโซลีซีนไตรฟอร์โมคาร์เบโซไกลโคซินไนด์ไกลโคโซลีนไกลโคโซลิดีนแกมมาฟาการีนดิตามีนสกิมมี่อานีน 3. ใบต้นเขยตายมีสารอัลคาลอยด์อาโบไรอาโบไรนายไกลโคซีนไกลโคสมีนายไกลโคซามีนไกลโครีนไกลโคสมิซีนแกมมาฟาการีนกลุ่มสารไตรเทอร์ปีนเช่นอาบินอลอาเบโนนไอโซอาบินอลสารสเตียรอยเบต้าสีทาสเตียรอยสติกมาสเตียรอย 4. ดอกต้นเขยตายมีสารอัลคาลอยอาโบไรอาโบไรนายไกลโครีนไกลโคไฟไมล์ไกลโคไฟโมลีนไกลโคสมิซีนไกลโคไมล์สกิมมี่อานีนประโยชน์ของต้นเขยตาย 1. ผลสุกมีรสหวานใช้รับประทานได้แต่มีกลิ่นที่ฉุน 2. ใบสามารถใช้เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อได้3. เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องมือทางการเกษตรขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เม็ดไทยหากข้อมูลและการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย